สำหรับวันนี้ครับเรามาถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงไปด้วยกันใหม่ครับเป็นเพลงเรียกว่าเป็นเพลงธีมคอนเสิร์ตครั้งที่3ของพวกเราฮะคือคอนเสิร์ต White House 3 Time Traveler ครับผมครบเลยครับทุกๆคนครับมีใครบ้างตามหาเบื้องหลังของ MV ครับเรื่องราวของ MV ก็คือเป็นการเดินทางของพวกเราใช่ค่ะยังไม่เราแต่งตัวเหมือนจ่ายตลาดเหมือนกันนะอันนี้เราเดินทางโดยใช้ไม้กวาดมานะคะได้อยู่ถามคนที่ถ่ายไปแล้วไหมคะวันนี้จริงๆวันนี้เราแบ่งกันเป็นเรียกว่า2เบรกก็จะมีทีมที่มาตั้งแต่เช้าครับแล้วก็ทีมที่มาถ่ายตอนบ่ายสำหรับพวกผมบางคนที่อยู่ตรงนี้ก็คือคิวหลังจากนี้ครับจะเข้าไปถ่ายแล้วแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมก็คงเป็นบรรยากาศความสนุกสนานที่เราทุกคนได้มารวมกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นปีละครั้งฮะแต่นี้เราเว้นกันมาปีนึงแล้ว2ปีแล้วเนาะก็เป็นอะไรที่เราคิดถึงแล้วก็อยากจะชวนทุกคนมาสนุกด้วยกันครับผมสำหรับ Time Traveler ครับธีมของคอนเสิร์ตของเราก็คือการชวนทุกคนเดินทางเรียกว่าผ่านเวลาจะย้อนไปข้างหลังหรือจะไปข้างหน้าหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูในคอนเสิร์ตกันแต่ว่าเราจะพาทุกคนเดินทางกันครับเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่ไปตามที่ต่างๆแล้วก็ไปเจอเพลงที่ทุกคนชื่นชอบครับผมฟิวล่ะคะคิดว่ายังไงบ้างคะกับธีมคอนเสิร์ตของเราก็มีเซอร์ไพรส์เยอะนะคะมีทั้งเมื่อกี้ที่อะตอมบอกไปแล้วแล้วก็มีเรื่องของยุคด้วยเปลี่ยนสถานที่ใช่ไหมเปลี่ยนเวลาแล้วเราก็จะเปลี่ยนยุคไปเรื่อยๆจากแบบเทคโนโลยีเก่าถึงเทคโนโลยีใหม่แล้วก็เป็นคอนเสิร์ตแรกที่พวกเราทุกคนมาประชุมกันค่ะแล้วก็ต่างแบบเบรนสตอร์มกันว่าเอ้ยเราอยากให้คนนี้ร้องอะไรเราอยากร้องอะไรแนะนำกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่สามัคคีแล้วก็เราเป็นทีมที่ทีมเวิร์กดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเคมีบนเวทีเนี่ยมันจะสนุกแน่นอนแล้วก็จะมีการบัฟกันแข่งกันเลยอะค่ะแล้วก็มีแบบแบทโชว์ใครเกลียดใครเราก็ไม่ลงบนเวทีนะคะเราอาจจะจัดชกมวยบนเวทีก็ได้เป็นไฟเทนเหรอใช่ครับใช่ครับพี่หมูค่ะพี่หมูเป็นศิลปินพี่หมูใหม่ป่ะครับใหม่เริ่มมาหลายทีรู้สึกยังไงที่ทุกคนโหวตให้พี่เป็นพี่เสกบนเวทีคะอะไรนะครับเฮ้ยเฮ้ยสปอยเหรอสปอยป่ะเนี่ยไม่มียังไม่รู้เลยว่าใครเป็นยังไงนะครับมีแต่เขาเรียกอะไรรวบรวมข้อมูลกันอยู่ตอนนี้ศิลปินใหม่ตัวจริงกันดีกว่าตัวที่ถือไมค์สองคนโอเคนี่ฮะโซนนี้เลยคือ White Motel นะนำตัวครับก็เป็นโปรเจกต์ White Motel นะคะก็มี3คนค่ะก็มีหวยเหวยฮันค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ยานินยานินค่ะยานินแล้วก็เดือนค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ที่จะได้อยู่ร่วมเวทีกับรุ่นพี่ทางดนตรีโอเคเลยคนนึงฮะเพลงเพิ่งปล่อยไปไม่กี่วันก่อนอ่ะแนะนำตัวครับแนะนำตัวครับมิวครับสวัสดีครับโอปอครับนี่ครับก็เจอผมได้ครับไว้ House Concert ครั้งที่3ครับต้นต้นทำ Super Leader Concert ครับผมน่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรตลอดเวลานะครับเชื่อว่าความพิเศษมีเกิดขึ้นไม่แค่บนเวทีครับก็จะไปที่คุณอยู่ในบริเวณคอนเสิร์ตนะครับหรือไม่ก็จริงafter party ก็คงมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับก็อยากให้ทุกคนอยู่ก็ได้ถึงอยู่ให้ถึงครับผมอยู่ให้ถึงครับใช่เหรอวะเซอร์ไพรส์ after ไม่มีหรอมีข้างหลังนี่ด้วยข้างหลังมีอะไรพูดมั้ยฮะงุบงิบงิบกันอยู่2คนพี่ไม่พูดเลยผมอยากให้พี่พูดมากเลยไอ้โอ้ยอดเยี่ยมครับถามก่อนเป็นข้างหลังที่ดีครับเป็นข้างหลังที่ดีทำไมต้องมีสีแดงดำแดงนี่มันเราพูดถึงเรื่องของความเลือดเนื้อเชื้อไขพวกเรานะครับมันไม่มีทางที่น้ำจะข้นกว่าเลือดนะครับฉะนั้นเลือดของเราเนี่ยเมื่อเราอยู่รวมกันแล้วเมื่อเราอยู่รวมกันอยู่รวมกันแล้วพวกเราก็คือไวท์มิวสิกไวท์มิวสิกไวท์มิวสิกขาวก็เลยเป็นสีขาวถูกต้องแล้วสีดำล่ะคะพี่ป๊อปสีดำจิตใจของพี่ป๊อปจิตใจใช่ครับสันดานอะไรเนี่ยก็ดีครับสีดำก็คือการรวมตัวกันของทุกสีพอทุกสีมันรวมมิกซ์กันแล้วมันจะกลายเป็นสีดำแล้วมันคือสีของยูนิตี้โอ้ my godOh my god ไม่เคยรู้เรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วสีขาวจริงๆสีขาวเขาไม่ถามกูแล้วเลยอยู่ดีเขาก็เปลี่ยนคำถามจิตใจของพวกเขาทำเรื่องอะไรครับอยากรู้ถามว่าอะไรอยู่ดีก็ทิ้งกูอ่ะกูกำลังตอบอยู่เว้ยทิ้งเอาใหม่เอาใหม่อ่ะจบแล้วจบแล้วจะไม่ตอบแล้วจะไม่ตอบแล้วไม่ no holy shit ถามว่าอะไรนะคะครับเอ็มวีได้เห็นไหม
MV จะมาถ่ายกันทำไมถ้าไม่ได้เห็นล่ะถ่ายไปแล้วก็ต้องเห็นสิบอกก็เจอก็เราเนี้ยเราถาม PR ไปแล้วครับเอ๊ะอะไรวะ Happy birthday to youเอามาคนเกิดคนเกิดมาตรงนี้อะไรเกี่ยวอะไรล่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you เกี่ยวแม่ก็บอกสื่อด้วยไงแม่ขาด้วยมาเลยฮะมาเลยฮะมาตรงกลางเลยฮะเจ๊เอาแบงค์นิลามิลามอะไรนะคะอ๋อแฮปปี้ครับแฮปปี้ค่ะปีนี้ปีนี้อยู่เท่าไหร่นะคะอุ้ยไม่ถามกันแบบนี้สิครับอย่าถามคืนนะคะครับเท่าไหร่ล่ะครับอย่าถามคืนนะคะบอกเลยฝั่งนู้นลึกกว่ามึงเยอะปีลึกเลยพอครับก็ขอให้พี่ลูลามีความสุขมากครับขอให้เป๊กพักผ่อนเยอะๆนะคะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับก็ยินดีครับพี่ครับพี่ครับก็เอ็มวีเนี่ยเราพูดถึงการเดินทางที่ใช่ป่ะวะเอ็มวีเนี่ยเราพูดถึงการเดินทางที่เรากำลังจะไปสู่ยุคหลายๆยุคนะคะในคอนเสิร์ต Time Traveler เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้ตัวรถไฟเป็นตัวเล่าว่าเวลาที่เราจะเดินทางไปสักที่นึงเนี่ยเราก็อยากจะชวนคนอื่นๆไปด้วยกันด้วยไม่ว่าจะเป็นศิลปินในค่ายเนี่ยอยากจะชวนคนฟังคนดูทุกๆคนไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดู MV กันเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าสนุกเหมือนปาร์ตี้บนรถไฟอ่ะในขณะที่เรากำลังจะเดินทางไปสู่ความสนุกบนเวทีในคอนเสิร์ตค่ะครับผมไงก็เจอกับพวกเรานะครับได้นะครับวันที่21 22กันยายนนะครับก็ที่พักพารากอนรอยัลพารากอนที่ Royal Paragon Hall นะครับแล้วเจอกันได้เลยลงเล่นล่างเหรอไม่บอกเอาวาร์ปไงวาร์ปRoyal Paragon Hall ครับ21 22ครับเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะคะบัตรที่ thaiticketmajor.com นะคะแล้วก็ไปเจอกันวันงานได้นะคะอย่าลืมนะคะเจอกันนะครับเจอกันครับ